เดี๋ยวเอจะพาทุกๆคนนะคะมาพบกับรถสายโหดในสนามทดสอบแข่งกันนะคะพร้อมกับคันนี้นะคะเป็น Audi R8 นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าฝากเราขายนะคะพอดีว่าวันนี้มา2รถมินิ GP 2020ให้กับคุณนิ้งหน่งนะคะนักแข่งชื่อดังค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณนิ้งหน่งนี่เป็นนักแข่งแนวหน้าสำหรับสนามไหนคะเนี่ยครับนักแข่งแนวหน้าถนนเรียบครับผมทางเรียบใช่ไหมครับนักแข่งแนวหน้าทางเรียบนะคะที่ว่าแข่งชนะมาหลากหลายสนามแล้วนะคะเคยได้แชมป์ที่ไหนมานะคะก็เป็นแชมป์ของ Nissan GT Academy ครับโอเคของ Nissan 3ครับนะคะก็เลยว่าขออนุญาตนิดนึงพอดีว่าคันนี้เอ๋เพิ่งไปรับมาจากลูกค้าที่จะมาฝากขายทีนี้ก็เลยว่าไหนๆแล้วคุณนิ้งหน่งเนี่ยก็เป็นนักแข่งอยู่แล้วนะคะก็คือมีความเชี่ยวชาญสำหรับตัว R8 อยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นรถปี2011นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็คุณนิ้งหน่งก็ได้ลองทดสอบสมรรถชนะไปแล้วด้วยครับผมใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้วันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตนะคะว่าให้คุณนิ้งหน่งนะคะช่วยรีวิวรถคันนี้ให้หน่อยเพราะเอ๋ยังไม่ทราบสเปคอะไรเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิ้งหน่งน่าจะรีวิวได้ดีกว่าเอ๋เพราะว่าเป็นนักแข่งจริงๆครับผมนะคะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะเจอกับคุณนิ้งหน่งบ่อยๆเพราะเราคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวคุณนิ้งหน่งเนี่ยจะช่วยมารีวิวรถกับคุณเอ๋ค่ะนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณนิ้งหน่งด้วยนะคะค่ะต้อนรับค่ะต้อนรับคุณนิ้งหน่งเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะค่ะลองแปนไปดูนะคะรถนำเข้านะคะรถนำเข้านะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะคะที่ท่านใดนะคะอยากสนใจอยากจับจองนะคะก็ทักเราเข้ามาได้นะคะพร้อมที่จะสั่งออเดอร์ให้ท่านได้รับรถได้ก่อนใครด้วยนะคะสนใจยังไงทักกันเข้ามาหลากหลายไหมคะคุณนิ้งหน่งหลากหลายมากครับผมนะคะค่ะน่ารักจริงๆนะคะเนี่ยวันนี้เรารักษาระยะห่างกันครับผมกล้ามเป็นมัดๆเลยอ่ะผู้ชายอะไรก็ไม่เลยอ่ะคันเหรอคะคันเลยค่ะเอาละค่ะคุณนิ้งหน่งคะยังไงขออนุญาตค่ะช่วยอธิบายรถรุ่นนี้ให้หน่อยค่ะครับผมนี่ก็คือ Audi R8 นะครับเป็นตัว Spider มีเครื่อง V10 นะครับเครื่องยนต์ความจุก็อยู่ที่ 5.2 นะครับผมเป็นเครื่อง NA ไม่มีโทโบไม่มีซูเปอร์ชาร์จนะครับNA ก็คือ Natural Aspirate นะครับก็คันนี้ก็ทางลูกค้าฝากขายมาก็มีเป็นโช๊ค KW น่าจะเป็นรุ่น K8 นะครับที่สามารถปรับสูงต่ำได้โดยระบบไฮดรอลิกนะครับก็ยางก็เป็นยางใหม่4เส้นเป็นมิชลิน PS4S นะครับก็พึ่งน่าจะพึ่งขับได้ไม่เกิน 2,000 โลนะครับโอ้ยางใหม่เต็มเลยใช่ครับผมยังใหม่อยู่เลยแล้วก็สภาพรถกริบมากเพราะว่าคันนี้จอดอย่างเดียวจอดจนฝุ่นเกาะและล้างออกมาขับใหม่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับคันนี้ก็มากับเบาะแดงนะครับภายในสีแดงแล้วก็มีออปชั่นแต่งพิเศษเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นกราบข้างประตูหรือว่าที่จับปิดเปิดประตูนะครับแล้วก็มากับชุดออปชั่นเครื่องเสียง B&O นะครับก็ไมค์อยู่ที่มาอยู่ที่ 38,000 โลนะครับซึ่งยังน้อยอยู่สำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับรถกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้วิ่งน้อยมาก9ปีแล้วนะฮะถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับผมแล้วก็เสริมนิดนึงค่ะเมื่อคู่นี้ที่คุณนิ้งหน่งบอกว่าอันนี้ไปแต่งในเรื่องของตัวปรับสูงต่ำมาเห็นลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวนี้ไปปรับแต่งมามูลค่า 700,000 เลยนะครับผมแพงมากครับใช่ๆๆใช่ค่ะใช่ครับก็คันนี้ก็จะมีออโต้สไปเลอร์นะครับพอเวลาเราขับถึงน่าจะความเร็วประมาณ120มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เองนะครับตอนนี้ก็เปิดอยู่นะครับผมแล้วก็มีระบบท่อนะครับถ้าเรากดปุ่มสปอร์ตเนี่ยเสียงท่อมันก็จะดังขึ้นด้วยนะครับก็โอเคครับผมในของสภาพรถเกือบ10ปีกับ 38,000 โล R8 V10 สไปเดอร์คันนี้ก็โอเคมากครับค่ะนะคะตัว R8 นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนนะคะนิยมที่จะไปสะสมนะคะคแล้วก็เอาไปขับนะคะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่แล้วรถส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นตามท้องตลาดทั่วไปรถมือ2จะเป็นมือที่5มือที่6แล้วแต่คันนี้นะคะเป็นมือที่2ค่ะค่ะต้องพูดเลยนะคะว่ารถไม่ช้ำค่ะรถมือที่2นะคะด้วยราคาขายอยู่ที่6,990,000 บาทนะคะแล้วก็สนใจยังไงทักมานะคะก็จัดไฟแนนซ์ได้นานสูงสุดถึง72เดือนเลยผ่อนนะคะผ่อนได้นานมากนะคะสำหรับแนะนำยังไงคะสำหรับหลายๆคนที่ชอบรักในความสนุกความรุยความเป็นสปอร์ตต้องการขับรถแบบ
ขับแบบมันๆอย่างเงี้ยคันนี้ตอบโจทย์ยังไงคะอ๋อคันนี้ตอบโจทย์อยู่แน่นอนครับอย่างแรกเลยครับคือเสียงของเครื่องนะครับเครื่อง V10 เนี่ยมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งเสียงมันจะหวานเสียงแหลมเสียงพอมากครับน่าจะเป็นตัวเครื่องเดียวกับLambo Gallardo นะครับก็เสียงก็จะอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับผมเสียง V10 พอมากตัวนี้ไลท์เทอร์โบด้วยครับไม่มีเทอร์โบครับผมเสียง NA เพราะฉะนั้นมันจะดังเพาะมากใช่มันจะดังเพาะมากเพราะหลายๆคนนะคะติดใจสำหรับรถที่ไลท์เทอร์โบนะคะเขาเรียกว่าเสียงสดเสียงดิบของเขาเลยใช่ใช่ครับผมลองสักทีสิคะลองเบิ้ลหน่อยสิคะได้ครับผมหน่องค่ะว้าวสุดแจ่มเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราออกสนามกันสักหน่อยสิคะคุณนิ้มหน่องขับคันนั้นเลยเดี๋ยวขอ i8 แล้วกันค่ะดีครับคุณเอ๋เป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะแม่อ่อยเนาะอ่อยไม่ให้เยอะเลยนะคะก็สมรรถนะรถมันก็ต่างกันครับผมนะคะตัวนี้ก็ตัวแรงเลยนะคะครับผมขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะขับขี่ก็โอเคครับเครื่องแรงโอเคทุกอย่างระบบทุกอย่างโอเคหมดครับปกติดีครับผมค่ะก็อันนี้ก็คือท่านใดอยากสนใจนะคะอยากจะมาเป็นเจ้าของก็การันตีได้นะคะคันนี้เอกการันตีเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแล้วรถสวยสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุท่านใดสนใจยังไงนะคะสำหรับ R8 คันนี้ทักกันเข้ามาได้นะคะหากกลัวพลาดนะคะสามารถโอนเงินมาวางมัดจำไว้ก่อนได้เลยและนัดมาชมรถรถไม่สวยจริงอย่างที่เอไรท์นะคะยินดีคืนเงินจอง 100% ชื่อเอการันตีค่ะคุณนิ้งหน่องการันตีด้วยอีกคนนึงการันตีอีกคนนึงด้วยครับผมค่ะนะคะค่ะสำหรับ i8 ตัวนี้นี่ขับเอบอกเลยนะตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยตอนคือขายเองแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ลองแบบขนาดนี้คันนี้ขับฟิลได้แบบเหมือนรถเก่งเลยนะมันไม่แบบกระเทือนใช่ครับขับสบายมากครับขับสบายมากนะคะค่ะก็รถมันก็เลิกผลิตแล้วนะคะสำหรับ i8 แต่ว่าท่านใดสนใจก็ยังพอหาได้นะคะป้ายแดงค่ะแต่ว่าคันนี้รถจริงถ้ารถใหม่คุณหน่งรู้ไหมคะคุณนิ้งหน่งทราบไหมคะว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับถ้าตัวใหม่เลยนะถ้าตัวใหม่ครับประมาณเกือบ16ล้าน16ล้านใช่หาทำกันบ้านมาแล้วค่ะครับอ๋อแล้ววันนี้เราสามารถจับจองคันนี้ด้วยในราคา699เองนะครับนะคะเพียงท่านโทรมาตอนนี้นะคะ0866681991999999ท่านรับไปเลยค่ะ6ล้าน999เหมือนเดิมค่ะครับผมนึกว่าทีวีไดเรกอันนี้คุณเอไดเรกค่ะอันนี้เรารักษาระยะห่างกันเนาะรักษาระยะห่างค่ะรักษาระยะใจเราไม่ห่างกันเนาะใจเราอยู่ใกล้กันเพราะเดี๋ยวเราต้องเจอกันบ่อยๆค่ะคุณนิ้งหน่องนะคะรับปากแล้วนะจะมาช่วยเอรีวิวรับปากครับผมอาล่ะค่ะเพื่อนๆยังไงสนใจทักมาครับรถแรงอยากแรงเชิญทางนี้ค่ะ AUI Auto Import บ๊ายบายสวัสดีค่ะ